บอลพราดอนรับห่วงลูกสาวเห็นแววเป็นสาวห้าวไม่อยากให้เจอผู้ชายเจ้าชู้บอลพราดอนเผยสุดช็อกภรรยาแท้งลูกคนที่สองยอมรับห่วงลูกสาวเห็นแววน้องเชอรีนเป็นสาวห้าวดันเป็นนักกีฬาไม่อยากให้เจอผู้ชายเจ้าชู้อดีตนักเทนนิสระดับโลกบอลพราดอนศรีชาพันธ์เปิดใจหลังภรรยาคนสวยป๊อปแท้งลูกคนที่สองต้องผ่าตัดช่วยชีวิตยอมรับเสียใจหนักหลังน้องเชอรีนลูกสาววัย4 ขวบเดินมาบอกให้พ่อเสกน้องให้ใหม่เพราะลูกอยากมีน้องสาวมากผลักดันให้เล่นกีฬาเหมือนพ่อเห็นแววลูกสาวเป็นผู้หญิงห้าวถ้าลูกเป็นทอมพร้อมสนับสนุนจะได้ไม่ต้องเจอผู้ชายเจ้าชู้ภรรยาเพิ่งแท้งลูกบอลใช่ครับยังไม่ถึงสัปดาห์เลยวันนั้นพาน้องเชอรีนไปซ้อมกอล์ฟแล้วคุณแม่ไปด้วยอยู่ดีๆปวดท้องเราก็คิดว่าปวดท้องปกติไม่มีอะไรแล้วเขาบอกปวดหนักมากรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกมีภาวะท้องนอกมดลูกท้องบริเวณท่อเดินไข่แล้วเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ลงไปที่รังไข่ก่อนหน้านั้นไม่ทราบมาก่อนว่าท้องบอลก่อนหน้านั้นตรวจเช็คกันแล้ว2 ขีดว่าท้องเราแพลนกันว่าก่อนจะเกิดเรื่องวันหนึ่งจะไปตรวจเช็คค่าเลือดของการตั้งครรภ์คือจะไปฝากครรภ์บอลใช่แล้วเขาปวดท้องก่อนก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลเรารู้ว่ามันไม่ปกติแล้วคุณหมอแนะนำว่าต้องผ่าแล้วตัดปีกมดลูกออกข้างหนึ่งมันเหมือนเสียไปแล้วข้างหนึ่งคือมันโตแล้วมันแตกตรงนั้นท้องนอกมดลูกแล้วไข่แตกเลยทำให้ปีกมดลูกข้างนั้นเสียไปด้วยบอลใช่ครับแล้วก็เสียเลือดคือเลือดบริเวณท้องอยู่ด้านในหมดเลยคือไม่มีเลือดออกด้านนอกเลยซึ่งมีเคสหลายคนทนปวดคิดว่าไม่เป็นอะไรก็เสียชีวิตได้เลยเพราะช็อกเสียเลือดเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีเลือดตอนนี้ภรรยาปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมบอลใช่ครับตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วผ่าตัดโดยการส่องกล้องตอนนี้พักฟื้นที่บ้านเริ่มเดินเบาๆได้แล้วภรรยาเป็นยังไงบ้างเห็นว่าอยากมีลูกคนที่สองด้วยบอลใช่ครับที่ผ่านมาไม่ได้คุมเลยถ้าได้ถือว่าโชคดีเพราะเชอรีนเองเขาอยากมีน้องมากแล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขารู้สึกเสียใจแล้วเดินมาบอกผมว่าเสกน้องให้ใหม่หน่อยก่อนหน้านี้คุณป๊อปก็เคยแท้งมารอบหนึ่งด้วยบอลใช่ครับประมาณปีที่แล้วคือเด็กไม่มีพัฒนาการต่อเด็กไม่โตต่อหยุดโตในครรภ์เลยก็เลยต้องขูดมดลูกออกพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2 ครั้งแต่ครอบครัวยังต้องการรอให้สุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วไปปรึกษาหมอไปทางวิทยาศาสตร์เลยไหมบอลเหมือนน้องป๊อปเขารู้สึกว่าเขาเข็ด2 ครั้งแล้วหลุดแต่เราก็ยังคุยว่าเอาไงดีตอนนี้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก่อนคือไม่ได้รีบเร่งแต่คงต้องระวังนิดนึงถ้าน้องเชอรีนอยากได้น้องจริงๆคงต้องปรึกษาหมอแล้วต้องดูสุขภาพของทางคุณแม่ด้วยว่าพร้อมไหมสุขภาพของคุณแม่หมอได้แจ้งไหมเกิดจากอะไรเพราะเป็นแบบนี้ติดกัน2 รอบแล้วบอลก่อนหน้านี้เคยปรึกษาแล้วเรื่องสุขภาพของคุณแม่เองในเรื่องสุขภาพผู้หญิงยังไม่สมบูรณ์ 100% เราก็ทราบตลอดแต่เราก็ไม่ได้คุมปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ติดขึ้นมาแต่ไม่ได้สมบูรณ์ก็เลยเป็นแบบนี้คุณหมอแนะนำไหมถ้าจะมีน้องให้น้องเชอรีนควรทำยังไงบอลเดี๋ยวคงต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องทำยังไงให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงขึ้นเชื่อว่าสุขภาพคุณพ่อแข็งแรงอยู่แล้วเดี๋ยวคงต้องดูว่าเราจะรีบมีเลยไหมหรือจริงๆตอนนี้ต้องปล่อยฟรีไปก่อนยังไม่คิดอะไรมากตอนที่ลูกสาววิ่งมาบอกให้เสกน้องให้ใหม่เรารู้สึกยังไงบ้างบอลเสียใจนะครับรู้สึกช็อกประมาณหนึ่งคือเขาเสียใจอยากอยู่กับแม่เขาบ่นว่าอยากมีน้องมาตลอดเรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพี่แล้วเมียหนูไม่จับนมแม่ไม่ดูดนมแม่ได้ไหมเขาบอกได้หนูโตแล้ว
เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้น้องเชอรีนอยากมีน้องผู้ชายหรือว่าน้องผู้หญิงเชอรีนน้องผู้หญิงค่ะน้องเชอรีนชอบกีฬาใช่ไหมเชอรีนค่ะหนูชอบกอล์ฟกับเทนนิสเห็นว่าคุณพ่อผลักดันน้องเชอรีนเรื่องกีฬาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้เลยบอลครับในส่วนหนึ่งเราเป็นนักกีฬามาก่อนเราถูกสร้างวินัยโดยใช้กีฬาพอมีลูกก็อยากให้เขาเล่นกีฬาเพื่อสร้างสมาธิสร้างวินัยและที่สำคัญเขาจะมีเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพาเขาไปแล้วเขาชอบแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็คงไม่ได้พาไปพี่บอลเป็นนักกีฬาเทนนิสแต่อยากให้ลูกเป็นนักกีฬากอล์ฟบอลหลังจากที่เลิกเล่นเทนนิสผมไปเล่นกอล์ฟด้วยได้โปรทัวร์ของกอล์ฟรู้สึกว่า2กีฬานี้มันมีความสนุกทั้ง2อย่างเทนนิสเราเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเวลาจะซ้อมเวลาออกแดดมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยก็เลยมองว่ากอล์ฟอาจจะเป็นกีฬาที่ดูเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าคือการซ้อมของเทนนิสมันต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาในการซ้อมแต่กอล์ฟถ้าร้อนเราก็ซ้อมในสนามไร้ได้หรือตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ไปซ้อมได้แล้วมันฝึกสมาธิที่พาเขาไปเขาชอบเขาเอนจอยกับการที่ได้ไปสนามไร้แล้วเขาก็เป็นคนชวนเองวันนี้ไปตีกอล์ฟกันคือกอล์ฟถ้าได้เล่นทุกวันเขาจะมีท่าที่ถูกต้องเบสิกที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแข่งได้นี่อีก2เดือนจะพาไปแข่งรุ่น5ขวบเพื่อให้เขารู้จักการแข่งขันแล้วเจอเพื่อนที่อยู่ในวงการแข่งขันด้วยวางแผนอนาคตนอกจากเรื่องไปเป็นโปรกอล์ฟแต่เรื่องเพศของลูกคือยังไงบอลเคยคุยเล่นกับน้องป๊อปตอนนี้บางทีเขาก็เล่นแบบผู้ชายเขาอาจจะเป็นผู้ชายไหมหรือเป็นผู้หญิงลุยๆห้าวๆหรือจะเป็นทอมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เลยมองว่าถ้าเขาเล่นกีฬาความที่เป็นผู้หญิงไม่ 100% ก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะเขาจะมีความอดทนในการเล่นกีฬาจริงๆลึกๆ กลัวนิดนึงลึกๆคือคุณพ่อห่วงลูกบอลใช่นิดหนึ่งกลัวลูกเจอผู้ชายเจ้าชู้บอลใช่แต่ถ้าน้องเป็นทอมจะได้ไม่เจอผู้ชายเจ้าชู้บอลถูกต้องครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นบอลจริงๆไม่ได้คิดแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะแสดงให้เราเห็นเองว่าเขาจะเป็นอะไรถ้าเขาเลือกจะเป็นก็ให้เขาเป็นคลิปสัมภาษณ์บอลพราดอนบุ๋มปนัดดาขนลุกอีเจี๊ยบบอกคิดถึงวอนสงบศึกหยามเหยียดแมนยูลิเวอร์พูลบุ๋มปนัดดาขนลุกผลการแข่งขันศึกแดงเดือดวาระพิเศษรายการเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-0 ทีมลิเวอร์พูลล่าสุดเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนออกมาโพสต์ข้อความว่าล้อกันไปล้อกันมาได้ประโยชน์อะไรมีแต่สร้างความแตกแยกขุ่นเคืองกันกีฬาควรสร้างมิตรภาพสร้างความสามัคคีอยากให้ทุกคนคิดว่าจะแมนยูจะลิเวอร์พูลเราต่างคือเพื่อนกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมสวัสดีบุ๋มปนัดดาขนลุกวันนี้วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันพระใหญ่ชาวพุทธทั้งหลายพึงงดการล้อเรื่องฟุตบอลอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันเลยสาธุบุ๋มปนัดดาขนลุกโดยบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์เจว่าแหมยามผีมาเป็นปีจะมาเป็นเพื่อนกันสังงานได้ราเจี๊ยบแบบซึ่งอีเจี๊ยบเรียบด่วนเขามาตอบคอมเมนต์ว่ามาไงเจ๊คิดถึงมงบุ๋มปนัดดาขนลุกทำเอาบุ๋มถึงกับต้องนำมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวบุ๋มปานาด้าอีเจี๊ยบมาบอกคิดถึงขนลุกอีเจี๊ยบเรียบด่วนงานนี้มีแฟนๆที่ติดตามไอจีเข้ามาบอกว่าแม่บุ๋มหนีไปเยอะยะรดน้ำมนต์ด่วนค่ะขอบคุณไอจีบุ๋มปานาด้าThank you.